ไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมคือวันนี้นะผมก็มาฟาร์มเวลอีเวตตามปกติก็คือต่อจากคลิปที่แล้วเลยผมมาฟาร์มให้มันเสร็จนะวันนี้ซึ่งผมฟาร์มเสร็จแล้วนะฮะผมไม่นึกเลยว่ามันจะครบ300พอดีนะฮะก็คือวันนี้นะฮะในร้าน Daily Store นะฮะมีสิ่งหนึ่งมาขายก็คือ Thunder Storm นะฮะ Thundering Storm อะไรสักอย่างอย่างนะฮะซึ่งเป็นเอฟเฟคติดหัวที่โคตรจะแพงน่าจะแพงที่สุดในเกมแล้วนะผมไม่เคยเห็นเอฟเฟคอะไรมันแพงขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยมันราคาตั้ง300เลยนะฮะวันนี้ผมจะซื้อมาลองกันนะฮะว่าเอฟเฟคไอ้นี้มันจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะคือผมดูจากรูปไว้เนี่ยมันแปลกๆไหมคุณว่าไหมเนี่ยคุณดูจากรูปคุณเห็นอะไรไหมมันแทบไม่มีอะไรเลยนะฮะในรูปนะฮะแต่ว่าผมจะลองซื้อให้ทุกคนดูนะฮะว่ามันคุ้มแค่ไหนคือมันมีอะไรบ้างในเอฟเฟคอันนี้นะฮะราคาโคตรแพงนะครับผมเสียดายตังค์อยู่เนี่ยโอเคแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์นะฮะมาซื้อกันแล้วก็มาดูพร้อมๆกันว่ามันจะคุ้มหรือเปล่ามันจะมียังไงมันจะเป็นอะไรนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยซื้อนะฮะ300เอื้อเงินโอเคฮะมันเริ่มใส่กันเลยมาที่คอสเมติกแล้วก็ใส่เข้ามาตรงนี้นะฮะ Thunder Storming แล้วก็ถอดอันอื่นออกไปก่อนอย่างแรกผมจะปิดบอร์ดก่อนตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ VIP ผมจะปิดบอร์ดทิ้งไปก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้บอร์ดมันมาตามล่าผมนะฮะโอเคสวยงามฮะผมไปกดเมนูซ้อนเมนูโอเคฮะกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปสุ่มแมปใหม่มานะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยมันVIP เมนูของมือถือเนี่ยมันค่อนข้างจะกากมากเลยสำหรับแมปอีเวนต์นะคือเราถ้าเกิดเราทำอะไรซ้อนกับ UI ทีนึงเนี่ยไม่มีวิธีแก้อะไรเลยยกเว้นออกเกมไปเลยนะฮะก็คือในคอมเนี่ยคือคุณกด End ได้แต่ว่าในมือถือนะฮะคุณต้องกด VIP เมนูตรงนี้เท่านั้นซึ่งมันค่อนข้างจะกากมากเลยโอเคช่างมันละกันนะฮะโอเคมาเริ่มใหม่กันตั้งเวลาให้มันนานๆนะฮะให้ตาหนึ่งมันยาวๆเลยแล้วก็ปิดไม่ให้บอทมาตามล่าเรานะฮะไปเริ่มรีวิวกันเลยนะฮะโอเคก็เข้าไปในด่านนะฮะมาเดินดูกันนะฮะก็มาอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคมาเริ่มดูเอฟเฟคกันเลยนะฮะเห็นไหมแทบไม่เห็นนะฮะดูเมฆเขาจะโอ้โหเมฆมีนิดเดียวโอเคลองเต้นดูนะฮะให้มุมกล้องมันขยายไปหน่อยนี่ฮะโอ้โหแทบไม่เห็นนะฮะแต่ว่าช้าก่อนนะฮะอันนี้เป็นกราฟิกแค่1นะผมเปิดกราฟิก1ขีดมันจะเมฆมันจะบางมากๆนะฮะโอเคเปิด3นะฮะเปิด3เริ่มชัดขึ้นนิดนึงนะฮะเนี่ยเริ่มเห็นใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเริ่มชัดขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ต่อไปกราฟิก6นะฮะกราฟิก6นี่คือเริ่มเต็มมานะก็คือเนี่ยฮะเอฟเฟคก็จะเป็นเมฆดำๆอยู่บนหัวแบบนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างเด่นถ้าเกิดคุณเปิดกราฟิก6ขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะมีเอฟเฟคสายฟ้าฟาดลงมาตรงหัวอยู่เรื่อยๆนะฮะเป็นประมาณนี้สำหรับเอฟเฟคนะฮะโอเคไปที่กราฟิก10กันเลยนะฮะระดับเครื่องระเบิดนะฮะโอเคก็เปิดไปเลยโอ้โหนี่ฮะคุณก็สังเกตดีเทลของมันได้ก็คือเป็นแบบว่ามีฝนนะฮะแล้วก็มีฟ้าที่ผ่าลงมาจากเมฆสีดำบนหัวนะฮะเป็นประมาณนี้สำหรับเอฟเฟคราคา300นะฮะคือเป็นเอฟเฟคที่น่าจะแพงสุดในเกมแล้วมั้งนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันคุ้มหรือเปล่าก็ผมว่ามันไม่คุ้มนะก็คือมันก็ไปแค่ฝนตกเฉยๆอ่ะแต่ว่าทำไมราคามันอัพไปจากเพื่อนบ้านนะฮะแบบว่าเอฟเฟคบางอันเนี่ยมันก็สวยนะแต่ราคาแค่150เองแต่ว่าเอฟเฟคอันนี้นะฮะราคาตั้ง300เลยแล้วก็มันก็ไม่ได้ดูพิเศษอะไรจากชาวบ้านเขามากเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เป็นประมาณในการสับเอฟเฟกต์เมฆนะฮะโอเคก็เนี่ยผมจะให้ดูรอบๆนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสับเอฟเฟกต์เมฆนะฮะมันก็จะเป็นเดี๋ยวว่าเมฆหมุนมองอะไรประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยเป็นประมาณนี้เลยสับเอฟเฟกต์เมฆนะฮะโอเคก็เป็นประมาณในการสับคลิปในวันนี้สำหรับการรีวิวเอฟเฟกต์นะฮะก็เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้วิ่งนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณวิ่งอยู่นะมันก็จะเป็นแบบว่ามีก้อนเมฆ ดำๆอยู่บนหัวนะแล้วก็มีสายฟ้าฟาดลงมาแต่ละรอบนะแล้วก็มีฝนจางๆอยู่นะฮะ มันก็ดูแปลกๆดีนะแต่ก็น่าจะดีแล้วกันนะฮะเพราะว่าราคาแพงเอาไปอวดคนได้โอเคก็ประมาณนี้การสำหรับวันนี้สำหรับคลิปในวันนี้โอเคแล้วก็สำหรับนึงขอลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์สมัครคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแต่ก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ